สนับสนุนโดยลูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับผมขอต้อนรับผู้ชมครับเข้าสู่รายการ Speed Rider ในช่วงที่4นะครับก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ก็ยังมีเรื่องราวสาระดีๆครับกับวงการรถจักรยานยนต์แล้วก็การอัปเดตข่าวสารมอเตอร์สปอร์ตนะครับรวมถึงการ SMS เข้ามานะครับทาง482-7772พิมพ์4ในวรรคตามด้วยคำถามแล้วก็โฟนอินโทรเข้ามาพูดคุยกับเรานะครับทาง02-530-9496-98ครับแล้วก็แน่นอนครับเราต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนดีของเราครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID ลูป71คู่ระบิดคู่มิดนักปั่นและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้เย้โดนไปแล้วสิพิซซ่า อย่าลืมนะครับช่วงนี้กล่องไฟ GLP มีโปรโมชั่นอยู่นะเข้าไปใน เพจกล่องไฟกล่องน้ำมันหัวฉีด GLP ได้เลยนะครับก็จะมีโปรโมชั่นอยู่บอกว่าโคตรละถูกเลยนะครับก็เร็วๆนี้ก็จะหมดแล้วนะครับหมดวันที่5นั่นเองนะครับก็เข้าไปติดตามชมได้ใช่ครับอย่างว่ากล่องเน็บเนี่ยปกติจะขายอยู่ที่980หรืออยู่680บาทอะไรเงี้ยโอ้โหลดไป200 300เนี่ยลดไป200 300ก็เอาไปใช้เล่นกันนะฮะอย่าลืมนะฮะเข้าไปที่กล่องไฟกล่องน้ำมันหัวฉีด GLP แล้วอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยต้องมีกติกาอะไรไหมพี่ไม่มีอะไรครับก็เข้าไปสั่งได้เลยสั่งได้เลยฮะสั่งเสร็จก็ส่งให้ถึงที่เลยโอนเงินมาก็ส่งไปเลยส่งไปเลยครับโอเคง่ายๆครับไม่มีกติกาอะไรมากมายคืออยากแจกคือว่าอยากให้ไปใช้กันนั่นแหละในราคาพิเศษใช่ครับนั่นเองครับไม่ใช่ว่าของไม่ดีแล้วเก็บไว้เองไม่ใช่ของดีต้องเอาไปใช้ของมีต้องใช้นะครับของดีต้องใช้ครับถ้าไม่มีต้องเอาเก็บไว้ครับของมันต้องมีเนี่ยมันต้องใช้นะครับอ่ะช่วงนี้นะครับก็จะมีกิจกรรมดีมาฝากไว้ให้และมีกิจกรรมดีมาฝากครับพี่ๆนะครับที่เป็นไบค์เกอร์ชอบเรื่องราวของการเดินทางชอบออกทริปไปเที่ยวต่างๆแล้วก็ช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงของการเดินทางที่สภาพอากาศยังดียังเย็นๆอยู่ครับผมบางจังหวัดก็ยังเย็นๆบางจังหวัดก็อยู่อะไรอยู่สบายๆนะครับเพราะนั้นเราก็นะครับเป็นของ Speed Rider เราก็จัดนะครับกิจกรรม Meeting on the Beach นะครับซึ่งตอนบิดไปเลยนะครับก็อยากจะเชิญพี่ๆไบค์เกอร์ทุกท่านนะครับไปร่วมกิจกรรมกับเรานะครับเรารับสมัครจำนวนนะว่า70ท่านเท่านั้นนะครับค่าสมัครครับ 2,250 บาทต่อท่านนะครับก็จะมีในเรื่องของอาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นเครื่องดื่มก็3มื้อเต็มๆอ่ะพี่พูดง่ายๆว่าแค่เดินทางไปกับเราเงินตรงเนี้ยไม่ต้องไปจ่ายแล้วจ่ายอย่างเดียวก็คือค่าน้ำมันอย่างเดียวนอกนั้นฟรีตลอดกินทุกอย่างแวะปั๊มก็มีผ้าเย็นให้มีกระทิงแดงอะไรเงี้ยทุกอย่างเซอร์วิสให้ตลอดผ้าเย็นนะครับไปถึงที่พักรีสอร์ทที่เบลวิวบีชรีสอร์ทเนี่ยก่อนที่จะถึงที่พักตอนเที่ยงแวะทานข้าวที่เพชรบุรีก่อนที่ปานบุรีก็บอกได้เลยว่าอาหารทะเลอยู่แล้วอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องราวของภาพของรีสอร์ทที่บอกว่ารีสอร์ทนี้ติดทะเลนะแล้วก็ทุกอย่างที่เราจ่ายไปเนี่ยเราปิดรีสอร์ทไม่มีแขกอื่นมีเราเป็นไพรเวทเลยโอ้โหติดทะเลจริงครับล้วนๆฟินจริงๆอ่ะนะครับโอ้โหราคานี้ครับ2,250บาทมีอะไรบ้างครับคุณก๊อฟครับนะครับต้องบอกว่าเดินทางไปและกิจกรรมวันนี้นะครับที่เดินทางเนี่ยก็จะมีการมอบนะครับเสื้อสะท้อนแสงให้กับสพอนะครับธงชัยที่อำเภอบางสะพานให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปใช้กันและระหว่างการเดินทางแน่นอนครับเพื่อความปลอดภัยเพื่อเดินทางอย่างสมูทตลอดทางไม่มีอะไรมากั้นขวางเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจในการนำเดินทางแล้วก็มีมาเชลเป็นปิดท้ายขบวนแล้วก็คอยกันรถด้านข้างให้ด้วยรับรองว่าปลอดภัยแน่นอนนะครับแล้วก็ไม่จำกัดซีซีไม่จำกัดรุ่นรถนะครับจะเล็กจะใหญ่จะใหม่จะเก่าอะไรต่างๆไปได้กันได้นะครับนะครับต้องบอกว่างานนี้เป็นเอ็กซ์คลูซีฟจริงๆนะครับแล้วก็จะมีทางพิธีกรรายการของเรารวมไปถึงเซเลบดาราต่างๆที่อยู่ในกวนของพี่โบ๊ทเยอะเลยฮะก็จะร่วมขับขี่ไปกับเราด้วยใช่ครับงานนี้เรียกว่ากระทบไหล่ดาราถ่ายรูปจะอะไรต่างๆได้เต็มที่นะครับอย่าลืมนะครับก็สอบถามได้นะครับไปที่083ครับ606-2072นะครับแล้วก็080-271-7415นะครับก็โทรเข้ามาสมัครกับเราได้นะครับเราจะเดินทางในวันที่1และ2เมษายนนะครับไปที่เบลวิวบีชรีสอร์ทอำเภอบางสะพานที่หาดบ้านกลูดต้องบอกว่าหาดบ้านกลูดนี่ขึ้นชื่อมากในเรื่องของน้ำใสทรายขาวลูกสาวสวยหมวยเอ็กอะไรต่างๆไม่ใช่แล้วนะครับอะไรนะข้าวสารก็อยากเชิญชวนนะครับนั่นที่ไหนอ่ะนะครับนครปฐมนะครับก็ตกเย็นนะฮะเราก็จะมีกิจกรรมยามเย็น
คือปาร์ตี้ใช่ริมหาดนั่นเองนะเรื่องของปิ้งย่างอาหารทะเลสดๆกิจกรรมมากมายของแจกเพียบใช่ครับผมมามีสายเข้านะครับรอนะครับคุณตั้มครับผมสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์น้ำไปหน่อยว่าครับ3คนครับผมครับผมผมจะถามว่าพอดีผมเมื่อกี้ผมไปลองไอ้ยามาฮ่าตัวใหม่ครับอะไรนะXR900 แอร์ล็อกขอแอร์ล็อกออโตเมติกใช่ๆๆผมรู้สึกว่าท้องมันดีนะดีครับดีครับในต้นนะพี่ต้นอ่ะดีครับแต่ปลายเนี่ยรู้สึกมันจะแผ่วไปนิดนึงพี่ลองระยะทางไกลขนาดไหนครับไกลก็ประมาณสักโลนึงอ่ะพี่อ๋อโลนึงก็คือได้ลองแบบว่าติดมิดเต็มคันเร่งเหมือนกันใช่ไหมเปิดเหมือนคันเร่งกันก็คือแต่ไม้เนี่ยคือติดมือนะทำติดมือใช่ครับ VVA พี่เหมือนไอตัวอะไรพันรอบอะฮะจะเปิดเลยครับพันรอบทำงานขึ้นไปเลยฮะจะทำงานแต่ผมจะถามพวกพี่ว่าระหว่าง PCX เนี่ยครับกับ Airlock อะมันยังไงดีอะพี่จะตัดสินใจซื้อว่างั้นเถอะว่า2คันเนี้ยจะเอาคันไหนใช่ครับพี่จริงครับโอเคตามมองที่อะไรมองที่ความแรงหรือความสบายต้องถามก่อนว่าเอาความสบายด้วยคือวิ่งในเมืองพี่วิ่งในเมืองใช่ไหมฮะแล้วมันทุกของไหมมีของเยอะไหมไม่ครับพี่ก็จะมีคือรับคุณแม่แค่นั้นเองครับพี่คุณแม่งั้นก็น่าจะเป็นแอร์ล็อกเลยนะครับแอร์ล็อกนะทำไมผมถึงให้เลือกแอร์ล็อกเพราะอะไรครับเพราะว่าพีเซ็กเนี่ยมันอยู่กับเรามานานแล้วเราเห็นแบบจนเบื่อแล้วเพื่อง่ายแต่แอร์ล็อกเนี่ยมันมีอะไรที่ใหม่ๆเกิดขึ้นมาใหม่นะครับไม่ว่าเรื่องของระบบ AVA ใช่ไหม VVA เข้ามาเกี่ยวพันด้วยรวมกระทั่งถึงเรื่องของเบาะนะครับเปิดออกมาเราก็จะมีของเก็บของได้เรื่องระบบเครื่องยนต์นะครับซึ่งมีการพัฒนาเรื่องของบูคอนั่นเองนะครับผมเองอ่ะตอนนี้ผมใช้ PCX อยู่นะครับแล้วผมได้ลองแอร์ล็อกแล้วผมก็ได้สัมผัสกับแอร์ล็อกเรื่องของจะเป็นการขุดชามไรเมสจะเป็นการใส่กล่องอะไรต่างๆเนี่ยตัวแอร์ล็อกเนี่ยเขาตอบสนองและตอบโจทย์ได้ดีฟังเสียงรอบเครื่องเนี่ยมาแบบพาร์ทเสียงมันแบบมันตึงมือนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็น PCX อ่ะเดิมๆมาเนี่ยอารมณ์มันนุ่มๆมันพาร์ทนุ่มๆธรรมดาจะอยู่ที่ประมาณ110แล้วมันก็จะตัดต๊อบๆๆเลยแต่ถ้าเกิดแอร์ล็อกเนี่ยอารมณ์เขาได้เนี่ยพาดพอถึงรอบ 6,000 ปุ๊บพาดมันจะดึงอ่ะดึงเราขึ้นไปอ่ะนะฮะอารมณ์เป็นอย่างนั้นนะครับเรื่องของยางนะฮะยางค่อนข้างใหญ่ๆแล้วก็การใช้งานได้ดีแล้วก็รูปทรงฉบเฉียวแล้วสวยงามกว่าฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมให้เลือกแอร์ล็อกเนี่ยเรื่องของความสดความทันสมัยกว่าแต่ว่ามันจะไม่ได้นั่งสบายเหมือน PCX นะใช่มันไม่แต่ผมเห็นรอบมันขึ้นมันเกือบโอ้ลมสูงแสดงว่าใจพี่ชอบแนวสปอร์ตแนวสปอร์ตอยู่แล้วแล้วอย่างด้วยว่าแอร์ล็อกเนี่ยมันก็ทรงสปอร์ตอยู่แล้วใช่ครับนะฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมคาดว่านะแอร์ล็อกน่าจะมาตีตลาดเรื่องของ PCX แน่นอนคิดว่านะฮะครับครับโทษนะครับไอ้โฉมนี่คือโฉมจากวัวเลยใช่มั้ยพี่โฉมอะไรนะโฉมตั้งแต่นี่คือโฉมใหม่ของวัวเลยใช่มั้ยพี่มันวัวจากเก่าอ่ะตัวไหนนะตัวโตัวแอร์ล็อกอะใช่ไม่ครับไม่ใช่นะเปลี่ยนเชนใหม่หมดเลยครับมันนิวโมเดลใหม่เลยใหม่หมดเลยครับเขาก็แบ่งเซกเมนต์ไปเรียบร้อยแล้วนะว่าเขาเรียกอะไรนะครับเขาแบ่งเรียบร้อยว่าไอ้ตัวแอร์ล็อกเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของตัวสปอร์ตตัวสปอร์ตแล้วก็ตัว Nmax ก็จะเป็นแบบอีกตัวสไตล์พวกฮารูๆขึ้นมาใช่ครับขี่ใช้งานทั่วๆไปแต่ว่าแอร์ล็อกเนี่ยจะเน้นเรื่องของความสปอร์ตมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองฉะนั้นแล้วเนี่ยทำไมเขาถึงต้องมีระบบอะไรนะฮะกุญแจแล้วก็สตาร์ทสต็อปแล้วก็เรื่องของระบบของเครื่องยนต์นะฮะมีทั้งบูคลอแล้วก็ VVA VVA ก็คือ 6,000 รอบเนี่ยจะมีเปิดอ่ะพาร์ทขึ้นไปเนี่ยมันวาวเปิดมันชอบผมชอบตรงนี้นะฮะครับแสดงว่าพี่ไม่ได้คำนึงถึงเรื่องของท่านั่งใช่ไหมถ้าพี่ไม่คำนึงถึงเรื่องท่านั่งพี่แบบกะขี่แบบว่ารถดึงดีเนี่ยตอบโจทย์เลยครับตอบโจทย์นะทันสมัยกว่าด้วยแต่ยูบ็อกใหญ่มากครับใหญ่ครับจุของได้ใส่หมวกก็ต้องได้2ใบอ่ะโอ้โหจริงครับมาฮะมีครับมีลูกค้านะฮะเข้ามาป้ายแดงเลยนะครับแล้วเข้ามาติดกล่องบอกพี่กิ้งครับผมอยากติดกล่องเอาดิก็ติดพอติดไปบอกโอ้พอแล้วครับชามเชิมผมไม่ขุดแล้วครับแค่นี้บอกแล้วผมเองก็ไปลองนะไปลองเอ้ยมันใช่ว่ะ
โดยที่เราแบบไม่ต้องมาขึ้นลู่ไม่ต้องมานั่งทำลิ้นไม่ต้องมานั่งทำไล่คงไล่ค่าให้มันวุ่นวายแต่บางคนเนี่ยชอบที่ขุดช้ำไล่เม็ดเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยโอเคแต่ว่ารถเดิมๆเนี่ยมามันก็แรงอยู่แล้วอ่ะครับผมนะฮะเมื่อเปรียบเทียบกับ PCX แหละนะครับใช้ดีฮะเพราะว่าผมไปลองขับวิ่งถนนดูฮะวิ่งดูเอ้ยมันใช่ว่ะพี่อยู่แถวไหนครับเนี่ยพอดีผมเพิ่งไปลองมาเนี่ยน้องเพิ่งออกมาครับท้องดีมากพี่ท้องดีมากนั่นแหละครับท้องดีมากอย่าลืมนะฮะถ้าเป็น PCX เดิมๆมาเนี่ยกระตูดนะครับแอร์ล็อกนี่มันพีดอย่างนี้เลยนะมันฉีกแบบเห็นเลยนะใช่ใช่มันขึ้นดีนะฉะนั้นแล้วเนี่ยเป็นผมก็เทใจไปแอร์ล็อกแล้วล่ะพี่ตั้มอยู่แถวไหนครับเนี่ยอยู่แถวปากเกร็ดครับอ๋อปากเกร็ดแค่นี้เองฮะนนทบุรีครับผมฮะโอเคนั้นไม่รบกวนแล้วครับพี่ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับนะก็ยังว่าเลยฮะแอร์ล็อกไปโดนมาแล้วสายพันธุ์ใหม่แล้วกำลังจะโดนแน่ๆน้องโดนมาเดี๋ยวพี่เล่นตามแน่ๆครับเดี๋ยวอารมณ์แล้วอ่ะดู SMS ต่อไปนะครับครับ MT 07ครับกับ SV 650A นะครับจะเลือกตัวไหนดีเอียงไปทาง SV มากกว่าแสดงว่าชอบรูปทรง SV ดิใช่ไหมเครื่องยนต์มีต่อไหม SMS ไม่มีนะไม่มีมากกว่าก็ถ้าเอียงก็แต่เอียงก็คงจะต้องอย่างนั้นก็อย่างนั้นคำตอบอยู่ในคำถามมันก็ต่างกันในเรื่องของ Riding Position ครับใช่ MD 03มันก็เป็น07 07โทษทีครับ07นะครับก็ค่อนข้างที่เครื่องยนต์ค่อนข้างจะมาแบบโหดและเล้าใจกว่าเท่านั้นเองแต่ว่าถ้าจะให้บอกว่าตัว SV 650เนี่ยมันค่อนข้างจะขี่ง่ายๆสบายๆถึงจะเป็นเครื่อง V ก็จริงนะครับแต่ว่าตัว V ตัวเนี้ยมันไม่ได้จี๊ดจ๊าดเหมือนกับตัวที่เป็นตัวรุ่นพันใช่นะครับมันเป็นตัวรองต่อมาจากตัวกาเดอุส SV มันออกมาหลังกาเดอุสกาเดอุสออกมาก่อนซึ่งเป็นเครื่อง V เหมือนกัน650เหมือนกัน20เหมือนกันแต่ตัว SV เนี่ยเขาบอกว่ามันจะคือเป็นแน็กเก็ตที่มากกว่าครับนะครับแต่ว่ามาปะทะกับ07แล้วเนี่ยถ้าบอกว่าเอ็นเองไปทาง SV แสดงว่าชอบในเรื่องของกำลังเครื่องยนต์ที่ไม่กระโชก5ขี่สบายๆแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าชอบแล้วก็ตอบโจทย์ได้เลยครับถ้างั้นนะครับเราไม่มีอะไรจะแย้งแน่นอนไม่มีอะไรแย้งครับคือมันก็ดีเป็นคนละอย่างใช่ป่ะแต่ถ้าพี่ไปทางนั้นก็จัดไปมามีอะไรไปต่อไหมมาเลยครับพามอันนี้เหมือนเดิมแต่ตอนที่ไปขี่07มาผมว่ามันฟัดนะมันฟัดมันโหดมาก07มันแรงท้อมันดีนะฟัดดีช่วงล่างดีครับหัวกระด็อกเรียวคาร์บอนเคฟลาร์นะครับดีสมราคาไหมครับก็สมราคาสิครับก็ถือว่าโอเคนะตัวเรียวแคปรามันก็เป็นเพียวแคปราที่น้ำหนักเบาใช่นะครับแล้วก็แน่นอนว่ามันก็มีความปลอดภัยในการใช้งานที่สูงเพื่อน้ำหนักเบาเนี่ยเราก็ไม่หนักคอขับไปนานๆเนี่ยก็จะไม่มีอาการปวดต้นคอหรือปวดช่วงเนี้ยนะครับเบาใช่ไหมฮะเวลาโดนลมออกแบบในการของไอโรไดนามิกก็จะให้ลมผ่านได้ดีกว่าไม่สายง่ๆแต่เวลาเลือกหมวกกันน็อกจริงๆแล้วเนี่ยต้องสวมด้วยนะไปลองสวมดูว่าแต่ละไซส์แต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับใส่แล้วให้3นิ้วเขาเรียก2นิ้วแปะระหว่างคิ้วให้ตัวหมวกอยู่ตรงนี้ฮะให้ตัวหมวกคุมมาครับแล้วก็2นิ้วระยะ2นิ้วครับแล้วก็ดูว่าหมวกเข้ากับหัวหรือเปล่า2นิ้วใช่2นิ้วคาดเนี่ยวัดยังไงฮะก็นี่ฮะ2นิ้ววางสมมติว่าใส่เข้าไปแล้วเนี่ยมันจะมีช่องว่างระหว่างนี้ใช่ไหมเอา2นิ้วทาบแล้วก็ให้ส่วนบนของหมวกอ่ะด้านในอ่ะอยู่ที่2นิ้วเนี่ยอันนี้พี่ใบสอนมาอ๋อพี่ใบสอนมานั่นแหละฮะก็คือนี่คือวิธีวัดสมมุติว่า2นี้ปุ๊บแล้วเอาหมวกลงมาแล้วรู้สึกว่าหมวกไม่แบบไม่คอนไม่อะไรก็คือจบได้ครับผมเป็นการลองเป็นการลองว่าเหมาะไหมไซส์นี้มันใส่พอดีไหมขยับไซส์ก็แล้วแต่รุ่นแต่ว่าถามว่าราคาคุ้มค่าก็คุ้มค่าครับกับศีรษะของเราเสียอะไรก็เสียผมก็ยอมเสียผมต้องใส่ไปละ 2-3 หมื่นเลยนะครับก็ต้องยอมอ่ะนะครับมันเพื่อความปลอดภัยจริงๆครับอ่ะนะครับก็ต้องบอกอ่ะทิ้งไว้ที่เอเลเมนต์นี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวกลับมาพบกันในเบสสุดท้ายของรายการ Speed Rider